ห็นแก่ได้ซะดีกว่าผลสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยกลายเป็นคนจนเห็นไหมบางคนไม่มีที่จะอยู่อาศัยเขาอยู่วันดีคืนดีเขาก็ไล่ออกไปนอนนู่นตามข้างถนนตามโคนไม้ทำใต้สะพานเยอะแยะมากมายคนไม่ให้เขาโยมขี้เหนียวเมื่อก่อนอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้แต่ไม่ให้เจอใครก็ไม่ให้เขามาขอก็ไล่เขาไปมาถึงวาระหนึ่งตัวเองก็ต้องมาใช้กรรมมานะเองก็ต้องมาเป็นผู้ขอบ้างเขาก็ไม่ให้แต่คนฉลาดเขาก็ให้ตามสมควรแก่ฐานะงั้นคนเราทุกวันนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้ให้ที่ฉลาดยิ่งเราให้กับคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเราให้แล้วมีอานิสงส์มากให้แก่พระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์นี้มีอานิสงส์มากยิ่งขึ้นไปอีกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์บาปน้อยลงตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยบาปน้อยลงแล้วบาปแทบจะหมดค่อยๆหมดไปถ้าเป็นพระอรหันต์นี้ไม่มีบาปแล้วบุคคลนั้นไม่สามารถทำบาปได้แล้วมีแต่บุญมีแต่กุศลเท่านั้นเองบาปไม่ทำแล้วไม่สามารถทำจิตใจให้เป็นบาปได้ความโลภก็ละแล้วความโกรธก็ละแล้วความหลงก็ละแล้วใจบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็เรียกว่าทำบุญแล้วได้อานิสงส์มากยิ่งทำกับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ายิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นไปอีกพระเจ้านี้เป็นผู้มีบารมีนะมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณสมบูรณ์แบบไม่มีใครเสมอเหมือนมีบุญมากฉะนั้นคนที่ได้ทำบุญกับพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่มีบุญมากทำได้เห็นผลเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยพระอรหันต์ที่เข้าฌานเนี่ยเวลาออกจากฌานเนี่ยเทวดายังไปทำบุญด้วยเลยอย่างภาษาริบุตรเนี่ยเทวดาก็ไปอยู่เป็นเทพบุตรเป็นนางฟ้าอยู่บนนั้นมีวิมานแต่วิมานไม่สว่างเหมือนคนอื่นมองไปที่ไหนคนอื่นเขาวิมานเขาเนี่ยสว่างสวยไปหลายโยชน์สว่างไกลมากแต่ของตัวเองเนี่ยรู้สึกมันหมองมันไม่สว่างเลยบุญที่ทำมามันทำไม่สมบูรณ์ได้เป็นเทวดาเหมือนกันมีวิมานเหมือนกันแต่ไม่สมบูรณ์ทำบุญไม่สมบูรณ์อยากจะทำบุญก็เล็งเห็นว่าทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยที่เข้าฌานแล้วออกจากนิโรธทัสมาบัติสารีบุตรกำลังเข้านิโรธ7 วัน 7 คืนพอออกจากนิโรธก็เทวดาก็ปลอมตัวลงมาเป็นชาวบ้านเอาอาหารมาใส่บาตรมาคอยดักใส่พระสารีบุตรตอนแรกก็ไม่รู้พอข้าวลงสู่บาตรก็รู้ทันทีพอมันหอมของเทวดามันเป็นข้าวทิพย์ไงมันมีกลิ่นที่หอมมากพระสารีบุตรก็ถามว่าเธอไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมเทวดาก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะเขาบอกว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แล้วเธอมาทำอะไรมาใส่บาตรทำไมก็บอกความทุกข์ให้รู้ว่าตัวเองอยู่บนสวรรค์ก็มีทุกข์วิมานของตัวเองไม่สว่างเลยนะว่าทำบุญมาน้อยอยากจะทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินะได้บุญมากเข้าฌาน7 วัน 7 คืนเข้านิโรธสมาบัติดับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ความว่างความสงบ7 วัน 7 คืนไม่มีกิเลสไม่มีอะไรเข้ามารบกวนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมดแล้วออกมาก็มีอานิสงส์มากพระสารีบุตรก็อนุโมทนาบุญขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเท่านั้นเองวิมานก็สว่างไกลไปหลายโยชน์ทำบุญเหมือนเราก็ไม่ค่อยได้ทำกันคนที่ทำอยู่บ่อยๆก็บางคนขยันให้ทานแต่ไม่ขยันรักษาศีล
บางคนให้ทานรักษาศีลแต่ไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาก็ขาดยังไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์มันต้องทำทั้งสามอย่างให้สมบูรณ์ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีทำให้ครบแล้วสติปัญญาศรัทธาจะเพิ่มพูนศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการรักษาศีลศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั่นเองพอเรามีการภาวนาเนี่ยปัญญามันเกิดพอปัญญามันเกิดศรัทธามันก็มากก็เห็นความเป็นจริงว่าการให้ทานนั้นดีอย่างไรรักษาศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรพอเห็นความดีที่มันปรากฏมันได้เห็นผลกับตนเองพอมันสงบแล้วมันเห็นมันมีความสุขพอมันเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ขยันยอมมันคนทำงานแล้วมันเห็นเงินนะยอมอยากได้เงินมันพอทำงานแล้วทำวันหนึ่งมันก็ออกเลยยอมเงินก็ออกมาให้เลยไม่ต้องรอสิ้นเดือนคนทำบุญที่เห็นผลบุญมันเป็นอย่างนั้นยอมทำวันนี้ก็ออกวันนี้เลยออกเดี๋ยวนี้เลยมันเห็นเดี๋ยวนั้นเลยสวดมนต์นั่งสมาธิมันเห็นทันตาเลยยอมไม่ต้องไปรอผลบุญว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันเห็นเดี๋ยวนั้นให้ทานก็เห็นเดี๋ยวนั้นรักษาศีลก็เห็นเดี๋ยวนั้นภาวนาก็เห็นเดี๋ยวนั้นพอมันเห็นปั๊บนี่มันรู้เลยอ๋อนี่เองผลที่ได้รับปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนพอรู้ปั๊บมันเกิดศรัทธาเลยอ๋อมันต้องทำต่อมันต้องทำให้มากกว่านี้ครั้งที่แล้วเรายังทำน้อยไปให้ทานมากกว่านี้รักษาศีลมากกว่านี้เคยรักษาศีล5ก็มารักษาศีลอุโบสถศีล8เอาให้ยิ่งขึ้นไปนะจากวันเดียวก็เป็น2วันเป็น3วันต่อไปก็เป็นเดือนเป็นพรรษาเป็นปีตลอดชีวิตมันเห็นเลยเห็นอานิสงส์ทุ่มเทพอเห็นแล้วมันทุ่มเทมันได้ยิ่งทำยิ่งได้แต่คนไม่เห็นได้ทำก็ท้อแท้ทำวันเดียวก็ไม่ทำอีกแล้วใครมาชวนก็ไม่ว่างไม่ไปตักบาตรทำบุญให้ทานก็ไม่เอาเข้าพรรษาออกพรรษาทำมันวันเดียวแหละปีนก็ทำไม่กี่ครั้งวันสำคัญบางทีก็ทำไปอย่างนั้นทำตามประเพณีไม่ได้มีจิตศรัทธาผลมันก็เลยได้น้อยศรัทธามันไม่เกิดเราไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิจิตของเรามันไม่เป็นบุญไม่เห็นบุญพอไม่เห็นมันก็ศรัทธามันก็น้อยลงเมื่อก่อนเคยทำบ่อยพอหลังๆไปโอ้งานยุ่งไม่ว่างใครชวนมาก็ไม่ว่างผลสุดท้ายบุญหมดโยมเราเป็นคนหมดบุญแต่บุญไม่ได้หมดหรอกบุญมันยังมีอยู่ทำเมื่อไรก็เป็นบุญมานั้นแต่เราทำให้มันหมดเองไม่ให้ทานซะอย่างนั้นไม่รักษาศีลซะอย่างนั้นไม่สวดมนต์ภาวนาซะอย่างนั้นบุญเลยหมดโยมความเป็นมนุษย์หมดบุญที่ได้มามนุษย์มาจากบุญเกิดมาครบอาการ32นี่บุญมากยิ่งได้พบพุทธศาสนาบุญยิ่งใหญ่โยมไม่มีศาสนาไหนสอนเรื่องความดับทุกข์พุทธศาสนาเท่านั้นเราเกิดในประเทศที่มีความสมบูรณ์ด้านสติด้านปัญญามีพุทธศาสนาเป็นแกนหลักในการประพฤติปฏิบัติของเราโชคดีมหาศาลโยมคนต่างชาติเห็นไหมมาเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาเขาเรียนจริงๆโยมบางคนนี่ไปทั่วโลกหมดแล้วอย่างศิษย์ของหลวงปู่ชาเนี่ยยอมเราไปดูประวัติบางรูปบางท่านนี่โอ้โหไปเที่ยวมาทั่วโลกโยมเรียนจบด็อกเตอร์ไปเที่ยวมาทั่วโลกมีเงินพอมาเจอพุทธศาสนามาเจอหลวงปู่ชาเกิดศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าเห็นปฏิปทาหลวงปู่ชาเกิดศรัทธาเข้ามาศึกษาบวชตลอดชีวิตโยมแล้วก็ทำจริงๆไม่ทำเล่นๆเราก็เห็นว่าต้องพิสูจน์ได้คนต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศที่มหาอำนาจที่เจริญแล้วเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ได้ว่าหลักธรรมคำสอนนั้นมีอยู่จริงไหมของเขาพิสูจน์มาแล้วมันหาไม่ได้โยม
ไม่ได้ว่าเขานะเขาพูดให้ฟังว่าของเขาที่เขาเคยศรัทธาเคยนับถือกันมานะพระเจ้าของเขาว่าเขาหาไม่เจอคำสอนนั้นก็พิสูจน์ไม่ได้แต่พุทธศาสนาเนี่ยเขาลงมือพิสูจน์เลยของจริงอยู่ตรงไหนเขานั่งนี่4-5 ชั่วโมงเขาไม่ลุกเลยโยมถ้าไม่สงบเขาจะไม่ลุกไปไหนเขานั่งเอาจริงเอาจังตายเป็นตายไม่สงบเขาไม่ลุกไปไหนเขานั่งจนสงบแต่พวกเรานี่นิดเดียวก็ไม่ไหวแล้วหน่อยเดียวก็ถอยแล้วปวดนิดก็ไม่เอาแล้วเหนื่อยหน่อยก็ไม่เอาแล้วแล้วเมื่อไรมันจะรู้โยมของจริงต้องพิสูจน์ด้วยความจริงต้องทำจริงๆทำเล่นๆเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาเนี่ยเรามาทำกันเลาะๆแหละๆชั่วพักชั่วครู่มันเข้าไม่ถึงโยมมันต้องตั้งอกตั้งใจที่เราสวดเนี่ยข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำแปลออกมาแล้วที่เราสวดมนต์กันทุกวันเนี่ยพระสังฆทานมีสวดแปลถ้าเราสวดแปลเราจะเข้าใจปากเราก็สวดไปอย่างนั้นแหละยอมตายถวายชีวิตในแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เอาก็จริงปวดหน่อยก็ไม่เอาละเหนื่อยหน่อยก็ไม่เอาง่วงหน่อยก็ไม่เอาหนาวหน่อยก็ไม่เอาร้อนหน่อยก็ไม่เอาละเลิกดีกว่าไม่นั่งดีกว่าไม่เดินดีกว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะได้โยมไม่มีทางทางที่จะพ้นทุกข์มันต้องสามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันฝังอยู่ในใจของเรามานานมันได้ทำชั่วพักชั่วครู่แล้วสำเร็จบางคนต้องทำตลอดชีวิตบางคนต้องทำหลายชาตินะพระอรหันต์บางรูปนี่เกิดตายแล้วนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยพระองค์สร้างบารมีมาตรัสรู้เนี่ย4 อสงไขยโยมมันยาวนานมากโยมนับไม่ถ้วนทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาสัจจะเมตตาอธิษฐานไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมี10 ทัศพระองค์ทำเต็มหมดสร้างจนเต็มเต็มทั้ง10 ทัศจึงได้มาตรัสรู้โยมไม่ใช่ทำชั่วพักชั่วครู่ชีวิตนี้แลกมาแลกแล้วแลกอีกตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกไม่ย่อท้อถ้าย่อท้อมาอะไรไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เหมือนกันโยมที่ท่านได้ของท่านนะท่านไม่ได้ทำเพราะชาตินี้ชาติเดียวท่านทำมาแล้วหลายชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยมาสะสมมาเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ชาติปัจจุบันจึงสำเร็จเราก็มากันโยมเราไม่สะสมไม่สร้างเมื่อไหร่มันจะสำเร็จเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้รอมานั่นรอมานี่รอให้มันเกิดเองไม่เกิดโยมบารมีคือแปลว่าการสร้างทานบารมีเราก็ต้องสร้างต้องทำศีลบารมีเราก็ต้องสร้างต้องทำทำให้มีทำให้เกิดไม่ทำมันไม่มีมันไม่เกิดภาวนาก็เหมือนกันโยมสร้างสติเนี่ยสติคือตัวรู้คนเรานี่ขาดตัวรู้ไงนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้เราขาดตัวรู้กันชีวิตของเรามันจึงหาความสุขหาความเจริญได้ยากฉะนั้นที่เรามาสะสมมาสร้างเนี่ยต้องการความสุขความเจริญของชีวิตชาตินี้ยังอาจจะยังไม่เจอแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันเจอก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่เราทำมาแล้วแต่ถ้ามันไม่เจอก็ต้องทำต่อไปโยมไม่ใช่ท้อแท้ท้อถอยเจออุปสรรคนิดหน่อยพระเจ้าเนี่ยที่รัชกาลที่9เอามาหยิบเอามานะโยมพระมหาชนกนะโยมนะที่ว่ายน้ำอยู่7 วัน 7 คืนไม่ย่อท้อโยมไม่เห็นฝั่งก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราจะไม่ท้อเราจะว่ายมันอยู่นี่แหละจนกว่าลมมันจะหมดจนนางมณีเมฆขาผู้ดูแลมหาสมุทรอยู่ทนไม่ได้ต้องมาอุ้มเอาไปสู่ฝั่งด้วยบารมีของพระองค์ที่พระองค์ทำมามีความเพียรไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำว่าท้อถอยไม่มีคำว่าท้อแท้ไม่มีเราก็มีกิเลสตัณหามาเป็นอุปสรรค
มีนิวรณ์มาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของตัวเองถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่สามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้เราก็ไม่สามารถจะทำให้มันสำเร็จได้ทานก็ไม่สามารถจะทำให้สำเร็จได้ศีลก็ไม่สามารถจะทำให้สำเร็จได้ภาวนาก็เหมือนกันไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่บ่มอินทรีย์ของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เข้มแข็งตาเห็นรูปทำไงให้มันเฉยได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็ต้องมีสมาธิมีสติควบคุมจิตตัวเองและรู้ทันว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์เราพิจารณาอยู่เนืองๆเห็นก็รู้เห็นก็พิจารณาทำบ่อยๆแล้วมันก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอุปมาเหมือนเราเรียนหนังสือโยมกอไก่ถึงห้องเราก็โฮกมันไม่ใช่เรียนวันเดียวเขียนได้อ่านออกไม่ใช่ต้องเรียนตั้งหลายปีกว่าจะคล่องท่องจำได้เห็นไหมไม่ใช่ของง่ายเราใส่ความเพียรเราใส่ขันติซ้ำแล้วซ้ำอีกเขียนซ้ำๆพูดซ้ำๆอ่านซ้ำๆเหมือนกันภาวนาก็เหมือนกันโยมฝึกเรียนรู้ที่ตัวเองของดีอยู่ที่ตัวเองโยมไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไปดูไปหาที่คนอื่นหาไม่เจอหาของดีต้องหาที่ตัวเองมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อใดจะเห็นว่าของดีมันอยู่ที่ตัวเองของดีอยู่ที่สติเนี่ยตัวรู้อยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาของดีทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ฝึกเราปล่อยของดีออกไปนั่งก็ไม่มีนอนก็ไม่มีกินก็ไม่มีเดินก็ไม่มีแล้วเราจะเจอของดียังไงไม่สามารถจะเจอได้เหมือนลูกปู่มั่นท่านไปทุดงท่านเป็นพระทุดงกรรมฐานท่านไปเดินดูในป่าชาวบ้านก็แอบมาดูไม่เคยเจอพระเห็นพระไม่นอนท่านไม่นอนกลางคืนท่านไม่นอนไม่เกินชั่วโมงท่านจะเดินจงกรมเป็นหลักเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาชาวบ้านก็บอกกับพระนี่บ้าคิดในใจหลวงปู่มั่นท่านรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังคิดไม่ดีกับท่านจะเป็นบาปถ้าได้จะไปตกนรกท่านก็หาอุบายท่านก็ไม่ไปตอนแรกท่านคิดว่าจะอยู่สักวันสองวันท่านก็จะไปละจะไปต่อพอชาวบ้านคิดงั้นท่านไม่ไปท่านก็เดินเนี่ยชาวบ้านก็เปลี่ยนเวรมาดูเฮ้ยพระรูปนี้ทำไมเดินไม่หยุดหนักเข้าเป็นอาทิตย์ก็เลยสงสัยก็มาหาท่านบอกท่านอาจารย์ท่านหาท่านเดินหาอะไรหรือความสงสัยเมื่อก่อนไม่มีใครสอนนะชาวบ้านไม่รู้หลวงปู่มั่นก็ได้ทีเลยเนี่ยจะแก้ความสงสัยแก้บาปของชาวบ้านได้หลวงปู่มั่นก็บอกเรากำลังหาพุทโธมันหายผมมันบอกพุทโธมันหายช่วยกันหาหน่อยว่างั้นบอกชาวบ้านให้ช่วยหาเดินไปนะเดินเท้าขวาก้าวไปก็พุทเท้าซ้ายเท้าซ้ายก้าวไปก็โธพุทโธพุทโธช่วยกันหาหน่อยทุกก้าวนะซ้ายขวาพุทซ้ายโธชาวบ้านก็เอาเลยตั้งแถวเลยยอมพุทโธพุทโธหากันใหญ่หาไปหามาเจอโยมเจอพุทโธชาวบ้านเจอพุทโธหายสงสัยลงกราบขอเข้ามาหลวงปู่มั่นก็พอได้แนวทางให้ชาวบ้านมีภาวนาพุทโธเสร็จแล้วเห็นว่าชาวบ้านมาโหสิกรรมแล้วท่านก็ไม่ได้เอาบาปเอากรรมท่านก็ลาโยมบอกพรุ่งนี้อาตมาก็จะไปต่อแล้วนะฝากพุทโธไปด้วยนะอย่าให้มันหายช่วยกันรักษาพุทโธหาเจอแล้วรักษามันไว้เป็นอุบายให้ทำให้ชาวบ้านได้รู้จักพุทโธรู้จักการภาวนาเป็นวิธีทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเรานี่ยังหาไม่เจออยู่ไอ้พุทโธพุทโธพุทโธไม่รู้มันอยู่ไหนพุทโธไม่ได้อยู่ที่ใจเราเลยมันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้
หาไม่เจอนั่งก็ไม่มีนอนก็ไม่มีเดินก็ไม่มีน่าเสียดายของดีหาไม่เจอถ้าเจอเมื่อไหร่พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเกิดขึ้นทันทีโยมตัวรู้มันเกิดขึ้นมันตื่นมันเบิกบานขึ้นมาทันทีใจมันผ่องใสทันทีถ้ามีพุทโธเกิดขึ้นหาให้เจอโยมยังไม่เจอหาต่อไปสักวันหนึ่งมันต้องเจอไม่เหลือวิสัยของเราแล้วเราหาได้ทุกอย่างแค่พุทโธนะทำไมจะหาไม่เจอฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดหลักขันติวิริยะไม่มีโยมความเพียรไม่พอขันติไม่พอขันติแปลว่าความอดกลั้นอดทนทนไม่พอหนังนิดก็ไม่ไหวแล้วปวดเดินหน่อยก็ไม่ไหวแล้วเมื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้โยมมันมีทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เราออกจากทุกข์ไม่ได้ทุกข์ต้องกำหนดรู้มันปวดก็รู้ว่านั่นคือทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ว่าทุกข์นี่ไม่ใช่ของเรานะเราไม่อยู่กับมันมันก็ไม่อยู่กับเราเราไม่ต้องไปยึดมันถ้ามันไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดไว้ทำไมเราก็ปล่อยมันไปวางทุกข์ไปยิ่งถ้าเรามีพุทโธพุทโธทุกข์มันหายโยมมันดับทุกข์ได้ความปวดความเมื่อยมันหายไปทันทีเหลือแต่ความเบาความสบายโดยเล่านี่ก็คือว่าต่างชาติที่มีศรัทธาพุทธศาสนามาเรียนรู้กับหลวงปู่ชามากในมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงปู่ชายังมีชีวิตอยู่ทั้งภาษาท่านก็ไม่ได้คนไปถามว่าหลวงปู่ว่าทำไมคุยกันรู้เรื่องกับชาวต่างชาติชาวต่างชาติในคนละภาษาหลวงปู่บอกว่าภาษาธรรมมันเป็นภาษาเดียวไม่มีแบ่งชาติศาสนาภาษาธรรมะเนี่ยทุกข์ก็เหมือนกันสุขก็เหมือนกันไม่ได้แบ่งว่าต่างชาติทุกข์อีกอย่างหนึ่งมันทุกข์เหมือนกันหมดคนต่างชาติคนไทยคนประเทศไหนในทั่วโลกนี้เหมือนกันหมดคําว่าทุกข์อันเดียวกันสุขอันเดียวกันร้อนอันเดียวกันหนาวอันเดียวกันเย็นอันเดียวกันนั้นภาษาธรรมะนี่เป็นภาษาเดียวสื่อสารกันได้หมดหลวงปู่ตอบชัดเจนธรรมะเป็นของจริงศึกษาได้หมดเป็นภาษาเดียวเขาเข้าใจตรงนี้โยมทุกตรงนี้สุขตรงนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยทำไมเราไม่เข้าใจโยมเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ค่อยเน้นกันในวัดสังฆทานก็เห็นไหมในสันชิกวันเสาร์วันพระก็อยากให้โยมมาประพฤติปฏิบัติมาฝึกขันติฝึกความเพียรกันนะอยู่โตรุ่งดูที่ว่านิวรณ์ในความง่วงนี่มันมาจากไหนเรานอนกันมานานแล้วตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่เลิกนอนกันเลยไอ้ตัวที่มันทำให้เราไปนอนนี่มันตัวไหนมันอยู่ตรงไหนเราจะมันออกได้อย่างไรถ้าเราไม่นอนนี่มันจะเป็นยังไงใครจะเดือดร้อนเราจะเดือดร้อนหรือไอ้ตัวง่วงมันจะเดือดร้อนลองหาดูสิเราเข้าใจได้โยมแต่ของไม่ดีจริงครูบาอาจารย์คงไม่สอนหรอกตัวเจ้าคงไม่สอนหรอกให้นอนอย่างน้อย4 ชั่วโมงพระพุทธองค์บอก4 ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะแล้วแต่ชาวโลกนี่ก็ต้องนอน8 ชั่วโมงใช่ไหมหมอก็บอก8 ชั่วโมงร่างกายจึงจะสมบูรณ์ไม่ใช่โยมมันสมบูรณ์แต่ร่างกายแต่จิตใจมันไม่สมบูรณ์มันเป็นเน้นเอาร่างกายไม่ได้เน้นเอาทางจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ย7 สัปดาห์โยมไม่ได้ฉันอาหารเลย49 วันเสวยปิติในการตรัสรู้ของพระองค์49 วันไม่ได้ฉันอาหารเลยเสด็จนั่งเสด็จยืนเสด็จเดินอยู่ใกล้ๆที่พระองค์ตรัสรู้7 สัปดาห์ด้วยกันเสวยวิมุตติสุขสุขจากการภาวนานั่นเองพระที่ภาวนาบางรูปบางท่านอดอาหารได้หลายๆวัน
ท่านไม่มีความทุกข์ไม่มีความหิวแต่ที่ต้องทานเพราะร่างกายนี้มันจำเป็นจะต้องใช้มันอยู่ได้เพราะอาหารท่านที่ท่านต้องทานเพราะว่าร่างกายมันต้องการแต่ใจของท่านไม่ได้ต้องการอาหารใจท่านเต็มไม่มีความหิวแล้วปิติจากธรรมะที่ท่านได้ท่านได้ของท่านแล้วเต็มไปหมดแต่พวกเรานี่แค่มื้อเดียวแค่วันเดียวเนี่ยมันระโหยโรยแรงโอ้ยมันจะหมดแรงให้ได้ถ้าเราไม่มีทางใจไม่มีปิติแต่ถ้าเรามีสมาธิมีปิติบางคนนั่งได้วันทั้งวันทั้งคืนโยมมันเบาสบายมันไม่ความหิวมันไม่อยากกินไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆอยู่แล้วมันเบามันสบายไปหมดมันไม่ต้องไปทำอะไรจิตมันว่างจิตมันสงบพอเข้าถึงแล้วมันปิติมันเกิดปิติเป็นตัวหล่อเลี้ยงไม่ให้หิวไม่ให้วุ่นวายมีแต่ความสุขเดินไปทางไหนก็มีความสุขนั่งที่ไหนก็มีความสุขสุขหมดไม่อยากกินไม่อยากดื่มไม่อยากไปไหนมาไหนไม่อยากอยู่เงียบๆอยู่สบายสบายเป็นเฉพาะคนที่ทำได้คนที่ทำไม่ได้ก็วุ่นวายเมื่อไรจะเลิกเมื่อไรจะไปเมื่อไรจะจิตใจมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามันสงบไม่ได้หาที่ยึดของจิตไม่ได้หาความสงบสงัดไม่ได้ยิ่งทุกวันนี้สื่อนี่เยอะโทรศัพท์บอกห้ามใช้ในอดไม่ได้ยกนี้โอ้โหใช้กันเป็นชีวิตจิตใจขาดไม่ได้เนี่ยมันเป็นที่มาของความฟุ้งซ่านมาปฏิบัติแล้วมันไม่เห็นผลหรอกโยมว่าจิตมันไปพะว้าพะวงอยู่กับมันต้องปิดตายเลยโยมลาศีลเมื่อไหร่ค่อยเปิดยังไม่ลาศีลยังไม่เปิดไม่ต้องสื่อสารจิตมันออกข้างนอกหมดโยมมันไม่อยู่ข้างในเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นความจริงจากที่เรามาปฏิบัติได้เลยน่าเสียดายที่เราไม่สามารถจะไปกีดกั้นไปควบคุมได้นอกจากตัวของนักบวชนักปฏิบัติเองจะต้องควบคุมตัวเองไม่ให้ทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วมันไม่มีผลดีต่อตัวเองที่มาปฏิบัติสงบไม่ได้ตราบใดที่ยังมีการสื่อสารกันอยู่ยังต้องคล้องเกี่ยวกันอยู่เราไม่ได้ละมาเลยละบ้านละเรือนเนี่ยศีลแปดศีลอุโบสถศีลพรหมจรรย์นี่มันต้องละจากบ้านจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วไม่ติดต่อไม่แสวงหาไม่คิดถึงถ้าเรายังคิดถึงยังแสวงหาอยู่แม้ไม่มีโทรศัพท์จิตมันยังผูกพันอยู่ก็มันก็ยังละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ยังมาไม่เต็มสูตรมาเฉพาะกายใจไม่มากายอยู่วัดแต่ใจไม่ได้อยู่น่าเสียดายมันต้องฝึกให้ใจมาด้วยก็มีกรรมฐานถึงจะอยู่ได้โยมใจจึงจะมาด้วยนั่งก็อยู่กันนั่งเดินก็อยู่กันเดินนอนก็อยู่กันจิตมันผูกพันอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนไม่ไปไหนไม่ออกไปข้างนอกนี่ก็เรียกว่าการปฏิบัติอย่างแท้จริงแต่พวกเราทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่อย่างนี้มันอยู่กับเครื่องโทรศัพท์เครื่องสื่อสารทุกชนิดมันเลยหาความสงบไม่ได้มันเลยไม่เห็นความจริงสอนเท่าไรพูดเท่าไรมันก็เลยไม่ปรากฏก็พูดให้ฟังแต่ไม่ได้บังคับใครทุกคนต้องบังคับตัวเองถ้าต้องการความสุขที่แท้จริงก็ต้องแสวงหาด้วยตัวเองพุทธเจ้าก็เป็นเพียงผู้ชี้แนะครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้บอกกล่าวแล้วการกระทำอยู่ที่เราว่าเราจะทำได้ไหมเราจะฝึกฝนตนเองไหมเราจะพยายามไหมถ้าเราพยายามมันก็สำเร็จไม่พยายามมันก็ไม่สำเร็จไม่มีการติไม่มีความเพียรก็ไม่สำเร็จนั้นทุกวันนี้คนเราความเพียรน้อยคันติน้อยทำอะไรก็ไม่สามารถไปตลอดรอดฟังได้พอเจออุปสรรคหน่อยก็ไม่เอาแล้วโยมท้อแท้ท้อถอยคันติไม่มีไง
ความเพียรไม่มีมันจึงไม่สำเร็จอะไรสักอย่างชีวิตล้มเหลวหมดมีครอบครัวก็ล้มเหลวมีการงานก็ล้มเหลวนะมันท้อแท้ท้อถอยมาเจออะไรหน่อยก็ไม่เอาละไม่หาเหตุหาผลไม่หาวิธีแก้ไม่หาวิธีเดินทางต่อพอสะดุดล้มแล้วก็ไม่ลุกไงนอนมันอยู่นั่นแหละแต่คนที่มีขันติมีความเพียรเขารีบลุกทันทีล้มก็ลุกลุกแล้วก็เดินมันถึงที่ได้ถึงที่หมายได้มันสำเร็จได้การประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันโยมเราไม่เอาจริงเอาจังกิเลสนี่มันไม่หย่อนให้เราโยมกิเลสตัณหาเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่เคยย่อหย่อนให้ใครมันมีแต่เอามีแต่รุกทุกวันมันครอบงำเราอยู่เราแพ้ครั้งหนึ่งมันก็ดีใจโอ้โหต่อไปก็แพ้อีกเหมือนเรานั่งเนี่ยเราต่อสู้เวทนาไม่ได้ไม่ครบชั่วโมงสมมติว่าเขาให้นั่งชั่วโมงหนึ่งเราไม่ถึงชั่วโมงเราขยับแล้วเนี่ยเราแพ้มันแล้วต่อไปมันรู้จุดแล้วแหละมันเคยแพ้คนนี้ไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่คนไหนทนไปมันยังไม่ถึงชั่วโมงไม่ลุกไม่ไปไม่ขยับมันจะมีอะไรมาก็ไม่ไปมันต้องได้ชั่วโมงนะตั้งจิตไว้แล้วชั่วโมงก็ต้องชั่วโมงนึงแล้วทำได้อย่างนั้นชนะเราชนะมันอยู่มาถึงชั่วโมงเราโอ้ดีใจวันนี้เราชนะมันแล้วต่อไปเราก็ทำได้2ชั่วโมงก็ทำได้3ชั่วโมงก็ทำได้แล้วเราแพ้มันครั้งเราก็แพ้มันเรื่อยไปเรากลายเป็นคนขี้แพ้แล้วเมื่อไรเราจะสำเร็จเมื่อไรเราจะชนะมันได้แล้วก็แพ้มันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลางั้นสังคมเราทุกวันเนี่ยมันตกอยู่กับความพ่ายแพ้ของกิเลสตัณหาอุปาทานเราไม่สามารถเอาชนะมันได้ใจเราไม่แข็งไม่เข้มแข็งความเข้มแข็งความอดทนความเพียรเราไม่พร้อมถ้ามาวัดก็อยากให้โยมตั้งอกตั้งใจโอกาสที่จะได้มาไม่ใช่ของง่ายมาแล้วทำให้เต็มที่อย่างอื่นพักไว้ก่อนโยมเรามาทำความดีทำให้เต็มที่ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำให้เต็มความสามารถแล้วมันจะเห็นผลโยมพอเห็นผลแล้วต่อไปศรัทธามันเพิ่มจากอย่างน้อยเราเคยมาเราเคยสงบนะเราเคยมานั่งแล้วมันสงบเคยมาเดินแล้วมันสงบไอ้ความสงบเนี่ยมันจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดมันจะคอยกระตุ้นเตือนว่าทำไงจะสงบขึ้นอีกทำไงจะได้มากกว่านี้อีกมันเห็นแล้วมันเห็นช่องทางแล้วความสุขมันเกิดแล้วโยมมันเทียบกับแก้วแหวนเงินทองไม่ได้สุขเนี่ยสุขนี้ไม่ต้องไปเทียบกันเลยเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าตรัสไว้นะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระเจ้าค้นหามาหมดแล้วพระเจ้ามีประสาท3ฤดูมีข้าทาสรับใช้ตลอดวันตลอดคืนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดวันตลอดคืนมีนางรำประโคมร้องดนตรีกล่อมทั้งวันทั้งคืนโยมพระเจ้าสุทโธทนะรู้ว่าเจ้าชายสิทธานี้มีแนวโน้มจะออกบวชก็เลยหาวิธีดึงเอาไว้ไม่ให้บวชต้องการให้ครองราชต้องการให้สืบตระกูลเป็นกษัตริย์เพราะพราหมณ์มาทำนายไว้แล้วว่าแนวโน้มของเจ้าชายสิทธาคือการออกบวชอาจารย์สุโธทนะก็ไม่อยากให้บวชอยากให้สืบราชบัลลังก์ก็เลยหาวิธีบำรุงบำเรอคัดหนุ่มสาวๆหน้าตาดีมาร้องดำกับร้องประคมดนตรีตลอดวันตลอดคืนมาชักจูงดึงรั้งไว้พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่ผลสุดท้ายบารมีที่พระองค์สะสมมาก็หนีไปถ้าขอคงไม่ได้ขอออกไปบวชคงไม่ได้พระบิดาไม่ให้ก็เลยหนีออกไปแล้วเรามีอะไรโยมประสาทเรามีไหมแก้วแหวนเงินทองเรามีไหมมีเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็แสวงหาสิ่งที่พระเจ้าสละออกมาหมดแล้วโยมแก้วแหวนเงินทองรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพงหนีมาหมดแล้วไม่เอา
มเหสีก็มีแล้วนามคิมพาราชบุตรก็มีแล้วพระราหุลมีครบทุกอย่างยอมจึงยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านั้นพระองค์ผ่านมาแล้วไม่ใช่หนทางแห่งความสุขความสุขที่พระองค์ค้นพบคือความสงบสุขอื่นนี่ว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วมีหมดแล้วยังมีมากกว่าเรานับไม่ถ้วนแต่พระองค์ไม่เคยมีความสุขเราลองค้นหาดูบ้างโยมความสงบความสุขที่พระเจ้าทรงสอนสงบกายสงบวาจาสงบใจเนี่ยที่เรามาทํากันเนี่ยทานศีลภาวนานี่สะสมของเราโยมมันบันดาลให้เกิดความสุขฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับความนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำได้สะสมจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อเสน่ห์ค่ะหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานน้อมกราบในความเมตตาเจ้าค่ะสาธุค่ะแล้วก็น้อมนำคำสอนนะคะที่ท่านได้แสดงธรรมให้พวกเราฟังนะคะไปประพฤติปฏิบัตินะคะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นปัจจตังผู้ที่ปฏิบัติเองเท่านั้นถึงจะได้รู้เองแล้วก็เห็นผลเองนะคะค่ะเดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวถวายสังฆทานนะคะค่ะตั้งนโมขึ้นพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะท่านที่มีสังฆทานนะคะขอเชิญนำมาถวายได้เลยค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะกับท่านที่ได้ถวายสังฆทานนะคะนะคะท่านได้บอกว่าหลวงพ่อเสน่ห์นะคะท่านบอกว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปราสาทนะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติมีหมดเลยทุกอย่างนะคะท่านยังสละเพื่อหาความพ้นทุกข์นะคะหาทางพ้นทุกข์นะพวกเรานะคะกลับเป็นผู้ที่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นนะเข้ามาหาตัวเรานะทำให้เราเนี่ยก็ยังอยู่กับกองทุกข์นะคะก็นะมีโอกาสได้มายังค่ะยังค่ะเดี๋ยวรับพรก่อนนะคะค่อยไปล้างภาชนะเนาะลืมเลยพูดอะไรตรงไหนก็สำหรับนะคะคอร์สสมาธิที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวนะคะในวันเสาร์ที่28 29 30พฤศจิกายนนะคะท่านที่ได้ลงชื่อไว้ไปเข้าคอร์สสมาธินะคะถ้าท่านใดที่คิดว่าตนเองเดินทางไปไม่ได้ก็ให้ไปแจ้งยกเลิกนะคะที่ประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตอนนี้คอร์สสมาธิเต็มนะคะเราก็จะได้ให้สิทธิ์กับผู้อื่นนะคะเดินทางในวันเสาร์ที่28เวลา
6โมงเช้าโดยรถบัสวัดสังฆทานนะคะก็ขอให้พร้อมเพรียงกันนะคะและท่านที่ไปเข้าคอร์สสมาธิก็จะต้องมีเต็นท์นะคะมีเต็นท์เป็นของตนเองแล้วก็อากาศจะเย็นนะคะช่วงนี้ก็นำถุงนอนแล้วก็ยาส่วนตัวแล้วก็ไฟฉายไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวบังสุกุลและรับพรค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนยานเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปสมุสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตัปปิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความโศกมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาละจะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี่เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่ากราบพระค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครุอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะน้อมกราบในความเมตตาของหลวงพ่อศรีทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-673-6502 430-673-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุ